สวัสดีเรามารีวิวห้องพักที่โรงแรมเดอะเนสจังหวัดพิจิตรนะครับมางานกฐินของบริษัทเบอร์ลินฟาร์มาซิติเคิลที่จะเกิดขึ้นวันพรุ่งนี้27ตุลา2562นะครับผมที่วัดที่บางมูลหน้าอ่ะมาดูห้องที่โรงแรมเดอะเนสเลยเนี่ยอันนี้เป็นห้อง408นะครับไปห้องพักก็ใหญ่โตมากนะครับอันนี้นี่อันนี้เป็นเตียงคิงเดี่ยวนะครับก็เป็นกระเบื้องพื้นก็ใหญ่โตดีใช้กล้องหลังนะครับจะได้ชัดๆนี่ก็เป็นทีวีน่าจะ32นิ้วโตชิบ้านะครับก็เป็นแอร์แบบว่าวอลไทป์นะครับใช้ได้นะครับผมใช้ได้วิวข้างนอกนะฮะสวยงามนะฮะเมืองเกษตรพิจิตรนะฮะอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ผมก็หลับๆตื่นๆมาม มากับลูกชายนะครับปึ๊บปึ๊บนะครับนี่เล่นเกมแล้วมีตู้เย็นอย่างใหญ่ใหญ่โตจริงจังมากเลยนะครับอ่ะพาไปดูห้องน้ำถ้าเสียดายตู้เย็นไม่มีอะไรเลยห้องน้ำใช้ได้เลยนะครับนี่ก็มาตรฐานอ่านลืมเอาแปรงสีฟันมาเดี๋ยวต้องไปซื้อแปรงสีฟันห้องอาบน้ำยืนอาบนะครับอเมริกันสแตนดาร์ด2ชิ้นก็ถือว่าใช้ได้นะไม่ได้ย่ำแย่อะไรใช้กล้องหลังอยู่ในห้องเราตรงนี้ก็มีทีวีให้อีกตัวนึงนะครับให้มีทีวีอีกตัวห้องกว้างนะผมว่าสักน่าจะเท่าไหร่40ตารางเมตร35ตารางเมตรเดาว่าเป็นอาจจะไม่ใช่นะเดาว่าเป็นคอนโดป่ะแล้วเอามาทำเนาะอาจจะคอนโดแล้วมาเปลี่ยนเป็นโรงแรมอะไรเงี้ยก็ดีนะถือว่าดีใช้ได้เตียงตึงคุณวัสดุผ้าก็ใช้ได้นะพิจิตรนะฮะอย่างนี้โรงแรมดีๆเยอะเลยนะครับเดี๋ยวจะใส่รูปใต้โรงแรมให้ฟังเสียงนอกกันดีกว่าโอเคก็ขอบคุณนะครับที่สำหรับการรีวิวรายการเอกพากินและเที่ยวนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนะทำไปเรื่อยๆสนุกนะฮะไม่ได้จะสปอนเซอร์อะไรไม่เคยมีบ๊ายบายกันบ๊ายบายเน็ตหลุดลูกชายวันเน็ตหลุดก็ตอบใหม่สิลูกบ๊ายบาย